รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาเที่ยวชุมชนครับวันนี้เช่นเคยพบกับผมบอลอัจพลพึ่งล่าเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมวันนี้รายการพาเที่ยวชุมชนนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านบ่อแร่นั่นเองนะครับซึ่งบ้านบ่อแร่เนี่ยครับตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งบ้านบ่อแร่เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนั่นเองนะครับเพราะว่าหมู่บ้านบ่อแร่เนี่ยครับยังมีความเป็นธรรมชาติยังมีความเป็นดั้งเดิมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านณที่แห่งนี้นะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับคุณผู้ชมส่วนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงนะครับสถานที่สำคัญต่างๆและไปรู้ความหมายนะครับว่าทำไมที่นี่เนี่ยเขาถึงเรียกว่าบ้านบ่อแร่เรามารับฟังและรับชมบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวไปพร้อมๆเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนนี้รายการพาเที่ยวชุมชนของเรานะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาจุดชมวิวคลองมุดงบ้านบ่อแร่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักถึงสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลต่างๆของหมู่บ้านบ้านบ่อแร่ณที่แห่งนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับผู้นำชุมชนกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมอยากจะเชิญท่านแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนายสมุทรเชื่อมสอนครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่ที่6บ้านบ่อแร่ตำบลวิชิตครับครับท่านที่2ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคันธินีสามารถค่ะเป็นเลขาผู้การคณะกรรมการบ่อแร่ค่ะครับผมในเมื่อเรารู้จักกับผู้นำชุมชนทั้ง2ท่านในวันนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านเนี่ยครับเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงว่าทำไมที่แห่งนี้นะครับเขาถึงเรียกว่าหมู่บ้านบ้านบ่อแร่นั่นเองครับครับจริงๆแล้วชื่อหมู่บ้านเนี่ยมันเพี้ยนมาจากเมื่อก่อนสมัยก่อนมันเป็นก้อนกรวดชนิดหนึ่งอะฮะที่เขาเรียกว่าลูกแร่นี่ฮะมันเป็นคล้ายๆสีส้มๆนะฮะแล้วก็ชาวบ้านสมัยก่อนเขาขุดบ่อน้ำตื้นอะฮะเอามาใช้น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำขุดมามันก็เจอไอ้นี่ฮะอย่างที่บอกมันเป็นสีส้มๆเป็นลูกคล้ายๆกรวดในประมาณนี้ครับพอขุดมาน้ำมันก็ดีก็ใช้กันในหมู่บ้านนี่แหละฮะเพราะขุดมาน้ำมันก็ได้น้ำดีน้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดก็เลยพนันนานข้าวมันก็เพี้ยนเป็นแร่จากบ่อแร่เป็นบ่อแร่นะฮะเป็นบ่อแล้วก็มีลูกแร่ใช่ไหมฮะประมาณนั้นแล้วก็
นานๆก็เพี้ยนมาเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านบ่อแร่ประมาณนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเกิดจากการขุดบ่อน้ำอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะใช้กันในหมู่บ้านเราก็พบเจอพวกลูกหินลูกกรวดอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าลักษณะก็คล้ายๆกับแร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคล้ายๆแร่แต่ว่ามันเป็นก้อนสีเป็นบ่อน้ำใหญ่ไหมครับเป็นบ่อน้ำตื้นนะฮะประมาณสักเมตรครึ่งประมาณนี้ครับคนสมัยก่อนเขาก็จะเอาน้ำมาใช้เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหมู่บ้านที่นี่แบบติดทะเลนิดนึงก็เลยแบบค่อนข้างที่จะหาน้ำจืดยากใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็พอเจอก็จะเป็นบ่อน้ำของหมู่บ้านไปเลย อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเรียกเป็นตั้งชื่อหมู่บ้านไปเลยครับเป็นใช่เป็นชื่อของหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านบ้านบ่อแร่บ้านบ่อแร่ทุกวันนี้กันกี่ครัวเรือนครับก็ในหมู่บ้านทั้งหมดนะฮะหมู่บ้านบ่อแร่ก็มีประมาณเป็นพันนะฮะพันประมาณ 1,799 ครัวเรือนก็ประมาณ 1,800 บวกลบครับแล้วประชากรประมาณประชากรก็ตกอยู่ประมาณ 4,000 4,000 กว่าคนครับผม 4,000 เยอะเป็นว่าหมู่บ้านใหญ่เลยด้วยกันนะครับก็มีชุมชนอยู่ประมาณก็เป็นชุมชนประมาณ 4-5 ชุมชนนะฮะครับชุมชนบ้านบ่อแร่ก็มีชุมชนอิราวดี12ชุมชนชนการประมาณนี้ครับครับแล้วประชาชนที่นี่สำมากนับถือศาสนาอะไรกันครับศาสนาอิสลามอิสลามเป็นส่วนมาก 90% เลยหรือว่าได้ฮะได้เนาะได้ฮะ 90% เลยนะครับนอกจากแล้วเนี่ยแล้วอาชีพหลักเลยนะครับคนในหมู่บ้านที่นี่ส่วนมากเขาประกอบอาชีพอะไรส่วนมากเนี่ยคือประกอบอาชีพทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วไปประมงก็มีนะคะทำเกษตรกรรมแล้วก็อะไรพวกปลากัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะอ๋อเลี้ยงปลากัดด้วยปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยปลาสวยงามแล้วก็ทำอะไรอ่ะกรีดยางอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะค่ะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับต่อมาเลยดีกว่านะครับสถานที่สำคัญในหมู่บ้านเนี่ยเช่นวัดโรงเรียนโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างครับก็มีมัสยิดอะค่ะเป็นศูนย์กลางค่ะมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางมัสยิดบ้านบ่อแร่แล้วก็มีโรงเรียนบ้านอ่างน้ำบ่อค่ะคือเป็นชื่อโรงเรียนบ้านอ่างน้ำบ่อนะครับมีโบสถ์มีวัดอะไรแบบนี้มั้ยครับโบสถ์ไม่มีค่ะวัดก็ไม่มีวัดก็ไม่มีเนาะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าหมู่บ้านที่แห่งนี้ 90% ครับผมเป็นอิสลามนะครับเป็นมุสลิมแต่เป็นพุทธนี่ก็มีฮะแต่ส่วนมากแบบว่าเป็นจากคนที่อื่นเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเพราะว่าจะเป็นบ้านเช่าบ้านจัดสรรเยอะครับแล้วขนบธรรมเนียมอ่ะครับของบ้านบ่อแร่เนี่ยมีอะไรบ้างขนบธรรมเนียมที่แบบว่าคนในชุมชนคนในหมู่บ้านเนี่ยที่แบบว่าปฏิบัติกันเป็นประจำทำกันทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนมากเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยก็คือเป็นมุสลิมอะค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยก็คือประจำปีเนี่ยก็คือมีการถือศีลอดค่ะก็คือเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของชาพุทธเนี่ยก็มีเทศกาลของเขาคือกินเจแล้วก็ลอยกระทงที่จะถึงในเร็วนี้ค่ะคือที่นี่ก็จัดเหมือนกันจัดเหมือนกันค่ะจัดทุกปีค่ะคือจัดที่ตรงนี้เลยเนาะเทศบาลตะบุริชิตเขาจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะมีแบบพวกประเพณีแบบออกอีดอะไรอย่างนี้นะมีค่ะใช่ออกบวชอะไรอย่างนี้ก็รวมๆแล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของอิสลามครับในชุมชนแล้วก็จะมีการประเพณีแข่งขันแข่งเรือไทยเรือเคนูค่ะอ๋อมีด้วยมีด้วยค่ะมีทุกปีค่ะจัดตรงที่คลองมุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยใช่ไหมแข่งพายเรือเนี่ยแล้วก็ต่อมาเลยดีกว่านะครับในหมู่บ้านบ้านของแม่เนี่ยมีกลุ่มอะไรบ้างไหมเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเซ็นทรัลโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยครับมีค่ะอ๋อก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปอะค่ะของบ้านเราแรกก็คือจะผลิตดอกไม้จากเกล็ดปลานะคะแล้วก็มีกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มผ้าเพ้นกลุ่มทำอาหารแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ว่าผลิตจากสมุนไพรพวกน้ำยาบ้วนปากแชมพูสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสินค้าโอท็อปกลุ่มสหกรณ์นะต่างๆของหมู่บ้านบ้านบ่อแร่
ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็ได้พูดคุยนะครับเล่าประวัติความเป็นมาหรือพูดถึงสถานที่สำคัญต่างๆในหมู่บ้านบ้านบ่อแร่แล้วนะครับช่วงต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันเนาะไปชมกันถึงสถานที่สำคัญต่างๆในบ้านบ่อแร่กันอย่างทั่วถึงกันเลยทีเดียววันนี้เรายกกองมาที่นี่เลยแล้วก็ทั้งสองท่านก็จะนำเราเที่ยวนะครับวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันบ้างครับวันนี้ก็เดี๋ยวอันดับแรกอันดับแรกก็เดี๋ยวจะลงเรือฮะลงเรือไปอ๋อลงเรือไปก่อนนะครับไปชมวิถีชีวิตของชุมชนนะฮะเช่นว่าเป็นกลุ่มของชุมชนประมงพื้นบ้านพื้นบ้านก็มีกระชังเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมังกรในพวกนี้ครับแล้วครับคุณผู้ชมเรามีทีเด็ดอีกแล้วนะครับสำหรับรายการนะครับพาเที่ยวชุมชนนะครับตอนบ้านบ่อแร่นะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราลงกระชังกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปเที่ยวกันเลยครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับเดี๋ยวเราไปกระชังนะคะกระชังเลี้ยงปูเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกุ้งมังกรค่ะไปชมกันนะคะไอ้กระชังนี้เป็นของชาวบ้านของชาวบ้านค่ะของกลุ่มประมงพื้นบ้านค่ะคือเขาจะแบบทำผลิตเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรากำลังนั่งเรือออกจากฝั่งนะครับเพื่อไปที่กระชังนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาแล้วก็ไฮไลท์ของงานนี้คือมีกุ้งมังกรด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปถึงกระชังเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงข้อมูลการทำอาชีพของชาวบ้านตรงนี้กันครับตอนนี้ก็ลมฟ้าอากาศก็กำลังดีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้าที่กระชังกันเลยครับคุณผู้ชมโอเคค่ะตอนนี้เราก็ใช้เวลาออกจากฝั่งมาถึงกระชังประมาณ5นาทีเนาะพี่น้ำเพื่อเดินทางมาที่กระชังกุ้งมังกรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกุ้งกันก่อนดีกว่านะครับว่ากุ้งมังกรนี้ราคาโลประมาณเท่าไหร่ได้พี่น้ำตอนนี้ที่ส่งออกเดี๋ยวพี่จะให้ก็ขอกระชังได้นะครับเห็นว่าราคาในท้องตลาดนี่สูงเลยทีเดียวใช่ไหมพี่น้ำเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าไปพูดถึงแบบการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมถึงขายถึงราคาสูงจริงๆแล้วมันมีกลวิธีของมันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้นั่งเรือมาถึงกระชังของคุณบังสุริยาเลยนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าบังหยาแล้วกันนะครับตอนนี้กระชังของบังมีเลี้ยงอะไรบ้างครับมีเลี้ยงปลากระพงแดงแล้วก็ปลามงแล้วก็กุ้งมังกรกุ้งมังกรนี่เป็นไฮไลท์ของกระชังเลยใช่ไหมครับใช่ใช่กุ้งมังกรนี่ขายอยู่ที่กิโลละประมาณเท่าไหร่ครับกิโลละประมาณ 2,700 ถึง 2,800 2,700 ถึง 2,800 ใช้เวลาในการเลี้ยงหลายเดือนไหมหลายเดือนครับประมาณ 6-7 เดือนโอ้ 6-7 เดือนครับเดี๋ยวนะครับเราพูดคุยกันแล้วเราไปดูหน้าตาของกุ้งมังกรกันดีกว่านะครับหรือว่าที่ภาษาทางการเรียกว่ากุ้งล็อบสเตอร์นั่นเองนะครับล็อบสเตอร์ที่เขาเห็นกันในทีวีในแบบได้เห็นแค่แบบส่วนมากแล้วจะได้เห็นแค่อยู่ในจานนะครับมาแบบตายแล้วมาเป็นอาหารพร้อมลงท้องแล้วแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูแบบตัวเป็นๆในกระชังกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้บางหยาแบบใช้เครื่องมือบางอย่างเรียกว่าเพื่อนนะบางอย่างเรียกอย่างดีนี่เพื่อนอย่างดีเพื่อนอย่างดีเพื่อนๆที่เป็นมิตรของบางอย่างเลยนะครับในการเรียกกุ้งมังกรขึ้นมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับคุณผู้ชม
มตอนนี้เราก็ได้กุ้งล็อบสเตอร์มาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ประมาณกี่ครึ่งโลได้ไหมบังประมาณครึ่งโลประมาณครึ่งโลนะครับกิโลละ 2,700 ถึง 2,800 นะครับอันนี้บังได้พันมาจากไหนครับเนี่ยจากแหล่งธรรมชาตินะครับชาวบ้านที่วังอวนหรือวังรอบก็มาจับได้ใช่ไหมเราบังก็เลยซื้อต่อมาใช่ครับแล้วก็มาอนุบาลไว้ต่อนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่แหละครับที่คุณผู้ชมได้เห็นกันในจานอาหารที่แบบว่าอยู่ในโรงแรมหรูในร้านอาหารหรูนะครับแต่วันนี้นะครับเราพามาดูตัวเป็นๆของกุ้งล็อบสเตอร์กันเลยนะครับพี่น้ำตอนนี้ก็มีแหล่งใหญ่อยู่ที่นี่แหละครับที่บ้านบ่อแร่แห่งนี้เองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปล่อยน้องกุ้งลงบ่อ ก่อนดีกว่า สงสารนางนะ สงสารนาง โอ้นี่วิธีการจับคือถ้าไม่เป็นก็เลือดกระเด็นได้ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้มีตัวอย่างเพราะมันมีพิษอยู่ข้างๆหลังมันเทปที่ผ่านมาพิธีกรเดินโดนปูหนีบไปนะแต่งานนี้ไม่ขอแล้วไม่ขอจับแล้วโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมปลาชนิดอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าหน้าหมู่บ้านแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปซึ่งมีเป็นหมู่บ้านบ่อแร่เนี่ยขึ้นชื่อทางด้านการท่องเที่ยวระบบนิเวศเลยใช่ไหมครับครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกแล้วว่าหมู่บ้านบ่อแร่แห่งนี้นะครับนอกจากมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสินค้าโอทอปงานประดิษฐ์ประดอยงานสวยงามแล้วเนี่ยยังมีงานบึกบึนอีกด้วยนะก็คือการทำกระชังนี่แหละครับคุณผู้ชมทำไม่ถึกจริงคือทำไม่ได้ใช่ไหมพี่น้ำงานนี้อันนี้เราก็อันนี้คือเป็นอาชีพหลักของสมาชิกของพ่อบ้านเนาะของผู้ชายนะครับนั่นก็คือการทำปลากระชังอันนี้เป็นปลาอะไรครับบางอย่างปลามองอันนี้ปลามองปลามองใช่ไหมอันนี้ขายอยู่กิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละ200บาทกิโลละ200บาทอันนี้พันได้มาจากไหนครับพันก็หาจากธรรมชาติแถวนี้บริเวณปลาตรงกลางอ๋อลูกเล็กๆมันใช่ไหมอันนี้ประมาณกี่เดือนถึงจะจำหน่ายได้ประมาณ6เดือนแล้วนี่ก็อันนี้เรื่องจำหน่ายได้แล้วสังเกตได้ว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยครับคุณผู้ชมจะมีราคาสูงและพันของปลากระชังที่แห่งนี้จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่อื่นส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีการซื้อขายกันใช่ไหมครับหรือว่าในการเพาะเลี้ยงกันแต่ที่นี่เนี่ยได้พันมาจากทางธรรมชาติคือเจ้าของกระชังแต่ละเจ้าเนี่ยคือจะออกทะเลออกเรือหากันเองตามกระชาตามป่ากงกลางต่างๆนะครับแล้วก็นำมาเพาะพันธุ์หมาโนบาลเลี้ยงกันเองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็นะครับเที่ยวคิดว่าก็ได้รับรู้ข้อมูลเยอะแล้วสำหรับชาวกระชังหรือว่าชาวประมงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหรือว่าไปดูมุมมองไหนของชาวบ้านบ้านบ่อแร่เราติดตามชมกันครับคุณผู้ชมไปศึกษาพูดคุยใช่ไหมพี่น้ำเกี่ยวกับการทำกระชังของชาวบ้านบ้านบ่อแร่เสร็จแล้วตอนนี้พี่น้ำจะพาเราไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะพาไปท่องเที่ยวในคลองผู้ดงอะค่ะชมวิวทิวทัศน์ในคลองผู้ดงว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งปกติเนี่ยที่อื่นเนี่ยคำว่าคลองนี่คือจะเป็นคลองน้ำจืดใช่ค่ะแต่ที่นี่จะเป็นคลองแบบทะเลนะครับจะเป็นแบบเป็นคลองที่ล้อมรอบนะซึ่งคลองตรงนี้ส่วนมากเขาจะเที่ยวในระบบไหนคือพายเรือแคนูนใช่พายเรือแคนูนค่ะนะครับพายเรือแคนูนหรือว่านั่งเรือชมวิวรอบหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งสถานที่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้ำคลองมุดงค่ะคลองมุดงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อ
ของบ้านบ่อแร่ณที่แห่งนี้เลยนะครับของมุดงมีอะไรให้ชมบ้างพี่น้ำก็ชมวิวธรรมชาติอะค่ะป่าตรงกลางแล้วก็จะมีพวกลิงอะค่ะลิงอาศัยอยู่ที่นี่อะค่ะตอนเย็นๆเนี่ยลิงก็จะออกไปรับอาหารเวลาเขามาให้อาหารตรงฝั่งโน้นนะคะอ๋อจะมีที่ให้อาหารลิงด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่าบ้านบ่อแร่ณที่แห่งนี้นะครับคือจะหาชมได้ยากแล้วใช่ไหมพี่น้ำหมู่บ้านที่มีแบบระบบนิเวศธรรมชาติแบบนี้เนี่ยจะหาชมได้ยากแล้วนะครับซึ่งสามารถการันตีคอนเฟิร์มได้เลยว่าสถานที่บ้านบ่อแร่ณที่แห่งนี้ยังแบบว่ามีระบบนิเวศโดยธรรมชาติที่สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าขณะออกไปกลางกระชังเนี่ยยังมีนกกระยางอยู่เลยนะครับที่นี่ก็ยังมีลิงให้ชมอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีจุดบริการให้อาหารลิงอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะล่องเรือชมวิวกันต่อเลยนะครับเพราะว่าวิวที่นี่สวยมากนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นวิวของปากกุงกลางนะครับเราสามารถดุดดุ่มได้นะครับในเรื่องของความเป็นธรรมชาติครับคุณผู้ชมจรดน้ำนิ่งนานนับว่าสุดขนาดน้ำฟ้าป่าเขาวงจรสัมพันธ์เชื่อมโยงเพียงมองป่าเขามองมาน้ำฟ้ามีใครบ้างไหมตนอย่าเห็นแก่คนที่มีอำนาจมีใจสร้างชาติสร้างธรรมชาติขึ้นมาเพียงมองป่าเขามองมาน้ำฟ้ามีใครบ้างไหมใหญ่อยู่คำฟ้าอย่ามาทำลายธรรมชาติคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านบูดงฮาร้านซีฟู้ดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่อยู่ในชุมชนบ้านบ่อแร่ณที่แห่งนี้นั่นเองและที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่ากุ้งนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เราพาคุณผู้ชมไปชมกันในกระชังเมื่อเช้าใช่ค่ะใช่ไหมครับวันนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้างครับนี่นะคะนี่คือปูนึ่งค่ะปูนึ่งนะครับปูผัดพริกไทยดำครับปูผัดผงกะหรี่ค่ะปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ต้มยำปลากระพงแดงค่ะต้มยำปลากระพงแดงแล้วก็ยังมีกุ้งอีกนะคะกุ้งผัดสตอค่ะมีกุ้งผัดสตอด้วยนะครับนี่นะครับซึ่งทั้งกุ้งแล้วก็สตอเนี่ยเป็นกุ้งนี่ก็คืออยู่ในทะเลในชุมชนนะครับที่ชาวประมงในหมู่บ้านนะครับได้ออกไปหาหมาแล้วก็มาจำหน่ายกันในชุมชนนะครับแล้วก็สตอเองเนี่ยก็เป็นของคนในชุมชนใช่ค่ะเหมือนกันนะครับคือพูดได้ง่ายๆว่าในชุมชนเหล่านี้ในชุมชนบ้านบ่อแรกคือจะทำงานกันเป็นระบบคือทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมุนเวียนกันอยู่ในที่แห่งนี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาชิมเมนูต่างๆกันก่อนเลยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับในช่วงบ่ายในหลังจากช่วงเช้าเนี่ยเราไปเที่ยวทะเลกันแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปแบบมีจุดชมวิวต่างๆนะครับซึ่งบ้านบ่อแร่เนี่ยตั้งแต่เราเกริ่นมาตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่แรกแล้วว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม
ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ที่เราได้พูดกันเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าช่วงเช้าเนี่ยเราได้ชมบรรยากาศนะครับสำหรับนะครับวิถีชีวิตรวมถึงการทำงานนะครับของชาวบ้านบ้านบ่อแรกกันไปแล้วและสำหรับช่วงบ่ายในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยกันนะครับในเรื่องของการเที่ยวนะครับสำหรับในชุมชนบ้านบ่อแรกนั่นเองและนี่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ขึ้นชื่อในจังหวัดภูเก็ตเลยซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบ่อแรกเช่นกันนะครับนี่ก็คือจุดชมวิวเขาขาดนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งหอชมวิวเขาขาดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นที่ลาดชันภูเขานะครับซึ่งสามารถมองเห็นวิวของทะเลนะครับในจังหวัดภูเก็ตได้ถึง360องศากันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับหอชมวิวแห่งนี้นะครับจึงเป็นจุดที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดภูเก็ตที่ใช้ในการพักผ่อนออกกำลังกายและมาเที่ยวชมวิวในมุมสูงของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้นะครับเดินทางขึ้นมาจุดสูงสุดของหอชมวิว360องศาเขาขาดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นเกาะแก่งเกาะเล็กๆน้อยๆนะครับของเมืองภูเก็ตนะครับรวมถึงทั้งวิวนะครับบรรยากาศของหมู่บ้านบ้านบ่อแร่อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าไปทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันชัดๆเลยว่ามองลงไปข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นกระชังปลานะครับที่เราได้นั่งเรือลงไปเที่ยวกันนะครับเมื่อตอนเช้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวภาพบรรยากาศข้างบนนี้นะครับจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับThank you.
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดคลองมุดงนั่นเองนะครับพี่น้ำเนื่องจากว่าเนี่ยตรงนี้แหละครับก็คือจะเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านบ้านบ่อแร่เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปทักทายกับแม่ค้าหรือว่าเข้าไปพูดคุยทางด้านในเนี่ยเรามาถามเป็นอันนี้พี่น้ำซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้อยู่ใช่ค่ะใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวให้พี่น้ำนะครับพูดประวัติความเป็นมาของตลาดนัดแห่งนี้นิดนึงนะครับว่าตลาดนัดแห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็งบประมาณผู้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยเราได้มาจากไหนประมาณนี้ครับค่ะได้ค่ะก็เริ่มแรกนะคะตลาดชุมชนบ้านบ่อแร่ตรงนี้ก่อสร้างเมื่อปี2555ค่ะได้งบประมาณจากโครงการ SML ของรัฐบาลนะคะได้มา 500,000 ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นงบประมาณของหมู่บ้านเองที่ว่าเราเก็บค่าเช่าเป็นตลาดนัดเก่าอะค่ะอยู่ตรงฝั่งโน้นนะคะยังไม่มีเป็นโครงสร้างอย่างนี้นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยใช้งบประมาณเนี่ย1,300,000 บาทอะค่ะถึงได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาแผงพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับงบประมาณเพิ่มมาจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านของแนวทางประชารัฐอะค่ะอีก 500,000 บาทอะค่ะก็เลยเป็นสมบูรณ์แบบเป็นอย่างนี้อะค่ะอ๋อก็คือว่าเมื่อก่อนนี่มีตลาดนัดอยู่แล้วแต่ว่าแบบเป็นแบบตั้งแผงลอยธรรมดาใช่ไหมแบบยังไม่เป็นแบบรูปแบบที่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้ก็เลยทางหมู่บ้านก็เลยแบบว่าได้ประชุมอะไรเงินประมาณนี้ใช่ก็มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ตลาดของเราเนี่ยก็คือพัฒนาขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงข้อมูลนะครับการก่อตั้งตลาดนัดแห่งนี้เกิดขึ้นกันแล้วนะครับซึ่งมีชื่อตลาดนัดว่าอะไรครับตลาดชุมชนบ้านบ่อแร่ค่ะตลาดชุมชนบ้านบ่อแร่นั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับเราไปชมภาพบรรยากาศด้านในกันครับคุณผู้ชมเชิญค่ะเนี้ยจะเป็นเรามีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างหรือเปล่าครับพี่นาวมีค่ะต้องมีข้อกำหนดของตลาดนะคะก็อย่างแรกก็คือชาวบ้านที่มาขายเนี่ยเราเน้นเฉพาะคนในชุมชนก่อนนะคะก็เป็นการสร้างเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะคือเราจะเน้นคนในชุมชนมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ค่ะนะครับหลังจากนั้นมาแล้วคนที่ว่าเป็นเขตพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงอะไรนี้สามารถมาขายได้ไหมขายได้ค่ะขายได้ถ้าแต่ว่ามีแผงหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถมาขายได้ค่ะมาติดต่อได้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในโซนเรียกว่าโซนอาหารโซนของกินเนาะเดี๋ยวเราเดินชมกันไปดีกว่าเนาะว่าเห็นว่ามีอาหารท้องถิ่นด้วยในนี้ใช่ค่ะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับสูงละ20บาทละ20บาทค่ะอ๋ออันนี้เพาะเองใช่ไหมค่ะต้นอ่อนทานตะวันใช่ไหมคะนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตลาดนัดแห่งนี้เนี่ยจะขายเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะครับของชาวบ้านบ้านบ่อแร่กันเป็นส่วนมากอันนี้ก็เป็นผลงานการเพาะปลูกของชาวบ้านด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายร้านเลยนะครับที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆเลยครับอันนี้ขายในราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละเท่าไหร่คะ45 40บาท50บาทค่ะไม่แพงนี่ขายทุกวันนะคะหมดทุกหม้อเลยวันนึงประมาณกี่แกงครับเนี่ยขาย14โห14แกงแกงขายหมดทุกวันขอชมหน่อยต้มไก่มัสมั่นไก่มัสมั่นไก่เนาะนี่แกง
็มีน้ำพริกด้วยนะคะน้ำพริกนี่ของคนในชุมชนเนี่ยทำเองมาฝากขายมาฝากขายอะค่ะมีคุณผู้ชมดูบัตรคิวเดินกันมาท้ายสุดสุดซอยร้านสุดท้ายของตลาดนัดบ้านบ่อแร่แห่งนี้นี่เลยเห็นพี่น้ำบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยใช่ไหมใช่ อยากไปดูกันดีกว่าครับไปดูค่ะมีอะไรบ้างคะแม่ค้าวันนี้มีปอเปี๊ยะมีคาโคเผือกคาโคกุ้ยช่ายแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องขายยังไงคะขายยังไงเอ่ย3 ชิ้น 20จ้า3 ชิ้น 20ทุกเมนูทุกอย่างอันนี้อะไรแม่ค้าไม่เคยเห็นเผือกค่ะเผือกอ๋อเผือกเผือกค่ะค่ะในส่วนของอาหารนะคะซึ่งที่ขายอยู่ในชุมชนแห่งนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านผักเนาะผลผักผลผลิตของผักพื้นบ้านของบ้านบ่อแร่นะที่แห่งนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยพี่น้ำอะไรนะเขาเรียกยอดอะไรนะยอดอะไรคะแม่คะอะไรนะยอดลำเพลงยอดลำเพลงอันนี้กำละเท่าไหร่ครับกำละ10 บาทคุณผู้ชมนี่ไม่แพงนะอันนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างครับแกงเลียงอ๋อแกงเลียงเนาะอันนี้ผักมันปูผักมันปูเนาะอันนี้ต่อต้านนี่มะเขืออะไรนะมะเขือมะอึก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 ใส่ตำน้ำพริกแกงส้มอร่อยอันนี้ตอนเด็กๆยายชอบแกงให้กินแกงส้มกับปลากระเบนย่างกำลังแตกเลยก็ได้นี่ลูกมะขามก็ยังมีขายคุณผู้ชมนี่เห็นไหมหลายเมนูเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆครับได้ค่ะผู้ชมเห็นว่าเป็นปลากระชังใช่ไหมใช่เป็นปลาทะเลค่ะปลาสดๆนะคะตรงนี้ก็คือเขาเลี้ยงเองนะคะแล้วก็เอามาขายที่ตลาดตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังเองใช่ค่ะเป็นปลาธรรมชาตินะคุณผู้ชมแต่แปลว่าเป็นตัวเล็กแล้วก็เอามาอนุบาลในบ่อเนาะใช่ค่ะใช่เอามาอนุบาลในกระชังแล้วก็จึงได้เป็นปลาตัวใหญ่ของวันนี้อันนี้ก็เป็นของชาวบ้านนะครับของในชุมชนที่นี่เหมือนกันซึ่งมีกระชังเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็นำผลผลิตมาขายที่แห่งนี้นะครับที่ได้ชมภาพบรรยากาศนะครับในตลาดสดนะครับหรือว่าตลาดชุมชนบ้านบ่อแร่นั่นเองเดี๋ยวเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับภาพบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะให้พี่น้ำซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับตั้งแต่เช้าแล้วจนถึงเย็นเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับพี่น้ำไม่ทิ้งเราไปไหนให้พี่น้ำพูดเชิญชวนหน่อยนะครับเผื่อว่าเนี่ยท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยเขาสนใจจะแบบจะมาหาอะไรอร่อยทานกันที่นี่ครับพี่น้ำค่ะก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจจะจับจ่ายซื้อของอาหารสดอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาที่ตลาดชุมชนบ้านบ่อแร่ได้นะคะก็นอกจากนั้นเนี่ยก็นอกจากว่าอาหารสดอาหารทะเลแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกมากมายนะคะเช่นเสื้อผ้า
หรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของเรานะคะก็ยังมีนะคะขอเชิญทุกท่านมาแวะชมได้นะคะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับในส่วนของเบอร์โทรติดต่อที่จะมาเที่ยวที่นี่หรือว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เราถ่ายรายการเที่ยวชุมชนตอนบ้านบ่อแร่มาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้พบกับผู้ใหญ่เลยนะครับเนื่องจากว่าผู้ใหญ่นะครับเขาติดภารกิจในเรื่องของการประชุมนะครับในการทำโครงการต่างๆในเรื่องของการพัฒนาชุมชนณตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ประชุมเสร็จแล้วได้เดินทางมาถึงได้มาร่วมรายการกับเราในช่วงสุดท้ายพอดีเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยพูดถึงรางวัลที่ได้รับว่าหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้มีได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผมนายมนัสสามารถผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลวิชิตบ้านบ่อแร่เป็นรางวัลโครงการบ้านสวยเมืองสุขได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ของจังหวัดครับแล้วก็มีรางวัลอะไรอีกบ้างครับเรื่องการป้องเรื่องด้านยาเสพติดนะได้รับรางวัลโล่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วยังมีอะไรอีกมั้ยครับพี่น้ำชุมชนอุ่นใจชุมชนอุ่นใจได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอุ่นใจประจำปี2558นะคะนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็คือเป็นรางวัลและผลงานนะครับของหมู่บ้านบ้านบ่อแร่ที่ได้รับมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี่เองนะครับคุณผู้ชมและที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับเทปนี้นะครับรายการพาเที่ยวชุมชนตอนบ้านบ่อแร่นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับขอบคุณพี่น้ำขอบคุณกาตานะครับที่อยู่กับเรามาเลยครับโดยเฉพาะพี่น้ำนะอยู่กับเราตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาถ่ายรายการที่นี่นะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยเผื่อเขาสนใจที่จะมาเที่ยวตลาดบ้างมาเที่ยวหมู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยว่าติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับผู้ใหญ่สำหรับเบอร์โทรศัพท์ของผมครับ0815694551ครับของผู้ใหญ่ครับของพี่น้ำนะคะ0098033361ค่ะหรือว่า Facebook นะคะบ่อแร่ภูเก็ตค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะนะครับนอกจากเบอร์โทรแล้วรบกวนบอกเส้นทางหน่อยครับว่าสมมติว่าเดินทางมายังไงอะไรบ้างครับเส้นทางมาจากตัวเมืองถนนสายสักดิเดชก่อนถึงทางเข้าศาลาแดงฮะหมู่6ของที่ของหมู่6บ่อแร่ครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะครับคือติดต่อได้ทั้ง3ท่านเลยนะครับคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านชุมชนณที่แห่งนี้บ้านบ่อแร่นั่นเองนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพี่น้ำนะครับขอบคุณกระตาด้วยนะครับที่อยู่ร่วมรายการกับเรามาตลอดทั้งวันนะครับรวมถึงการพูดคุยเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลนะครับสำหรับเทปหน้าผมฝากไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากทราบว่ารายการพาเที่ยวชุมชนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนไหนหรือว่าไปทำความรู้จักกันที่หมู่บ้านใดนั้นก็อย่าลืมเปิดชมกันที่ช่อง4 DC Cable TV และสามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com สำหรับวันนี้ผมและก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
ำยิ่งนานนับว่าสุดขนาดน้ำฟ้าป่าเขาวงจร